่องไทยแลนด์เลใต้ภูเขาลอดยาวสุดลี้น้ำรอบคีรีที่นี่ถ้ำเลเขากอบนี่เป็นคำจำกัดความของถ้ำเลเขากอบหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางแวะเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายด้วยความเชื่อที่ว่าการได้ลอดผ่านท้องมังกรจะเป็นสิริมงคลซึ่งถ้ำเลเขากอบนี้เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตลอดทางเดินโดยจุดเด่นของถ้ำเลเขากอบคือการนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ำต่ำที่สุดเรียกว่าถ้ำลอดซึ่งเชื่อกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกรค่ะและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์